1ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกเป้าหมายคือซูซากุนะครับหรืออย่างน้อยควรจะได้คอร์เนเลียถ้าไม่ได้เนี่ยเหนื่อยนะครับแคเรนมันเป็นสายแทงด้วยไงดูสิว่าจะได้ไปต่อไหมเหมือนจะเงียบหรือเปล่าเกลือแน่ๆเลยซูซากุ3ดาวเอ้ารุ้งมา1ตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Excella Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโค้ดกีอัตลูลูดออฟรีเบเลียนลอสสตอรี่นะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเซิร์ฟโกลบอลแล้วเรียบร้อยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว Tower Defense นะครับโดยอิงอนิเมะโค้ดกีอัตเลยนะครับก็จะมีทั้งตัวละครจากโค้ดกีอัตนะครับแล้วก็พวกไนท์แมร์เฟรมนะครับเพียงแต่ว่าในเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็จะทำเหมือนเซิร์ฟจีนก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันต้องผูก ID เลยนะครับก่อนที่จะเล่นเพราะฉะนั้นจะทำให้รีค่อนข้างลำบากนะครับมันจะผูกเป็น Google Mail หรือไม่ก็ไปสมัครเป็น ID Komoe นะครับก็แล้วแต่นะมันจะไม่เหมือนของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่สามารถรีได้เนาะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราให้ดูเกมเพลย์แล้วกันแล้วก็ลองสุ่มดูนะครับถ้าเกิดมันไปได้มันได้ตัวละครอย่างซูซากุหรือว่าคอร์เนเลียนะครับที่เน้นเป็นคอร์เนเลียแล้วก็ซูซากุเพราะว่ามันจะมีหุ่นดีๆในช่วงต้นนะครับที่สามารถแบกเราไปได้ในช่วงแรกนะครับซูซากุตัวนี้นะกับหุ่นแลสเซลอตนะครับแล้วก็คอร์เนเลียนะครับกับหุ่นรู้สึกว่าจะเป็นหุ่นชื่ออะไรวะลืมไปแล้ว เป็นหุ่นเครื่องของคอร์เนเลียนะครับถ้าไม่ได้นี่ก็คือจบตัวนี้ขี้เกียจหาอีเมลมาผูกเพิ่มนะครับ เอาล่ะเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับก่อนอื่นนี้ก็เลือกตัวละครนะครับเลือกเป็นตัวผู้หญิงหรือตัวผู้ชายก็ได้นะครับโอเคตัวผู้หญิงน่ารักดีตรงนี้สามารถตั้งชื่อได้นะครับแต่ว่ามันจะลงท้ายด้วยดีเซลนะครับมันเป็นน้ำมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นดีเซลเขาลดราคาแล้วด้วยนะ โอเคตรงนี้เราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับก็เนื้อเรื่องจะเป็นเหมือนแบบอนิเมะนะครับก็จะมีเสียงพงเสียงพากอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเสียงพากภาษาญี่ปุ่นนะแคเรนมาต้องหยุดดูนิดนึง เอ๊ะไอหุ่นตัวนี้มันกูเรนนิชิคิป่ะวะมีมือด้วยมือแหลมๆเนี่ยเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์นะครับอันนี้จะเป็นด่านตัวเรียวเนาะลักษณะการเล่นนะครับมันจะเป็นแนวคล้ายๆ Power Defense นะครับก็คือเราวางยูนิตของเรานะครับที่เรียกว่า Nightmare Frame เนี่ยเพื่อขวาง Nightmare Frame ของคู่ต่อสู้นะที่เป็นสีแดงเนี่ยซึ่งมันจะไปที่จุดสีน้ำเงินของเราก็พยายามอย่าให้เข้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ทำลายศัตรูให้ได้แค่นั้นเองเวลาสู้มันก็จะสู้เองนะครับไปขวางทางไว้หันทิศทางอะไรแบบนี้แรกๆมันจะมีแค่ยูนิตที่มาตามพื้นนะหลังๆจะมียูนิตที่บินมาได้นะครับตีเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นยูนิตที่มันจะยืนอยู่บนก้อนหินนะครับแล้วก็ยิงลงมาก็ยูนิตNightmare Frameมันจะมีหลายรูปแบบนะครับเกมนี้เพียงแต่ว่าช่วงต้นๆเนี่ยตัวที่เราใช้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็คอสในการลงมันน้อยก็จะเป็นแลนเซลอตนะครับจริงๆหุ่นของคอร์เนเลียก็ดีนะเพราะว่ามันตีแรงแต่ว่าคอสมันเยอะแล้วก็หุ่นสายแทงของกาสโกอ่ะกาสโกของแคเรนนะครับก็ใช้ได้
พียงแต่ว่าเมฆเรื่องนี้ผมชอบไอ้ตัวแลนซ์ล็อตของซูซากุมากกว่านะถ้าไม่ได้เราก็ไม่เล่น ถือว่าเกมไม่เลือกเรานั่นだこいつ早いぞศัตรูมาอีกแล้วเหมือนเดิมคือระบบเกมมันจะเป็น Tower Defense นะผมจะไม่ค่อยถนัดแล้วก็จริงๆเราไม่ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่นะแต่ชอบไอ้ตัว Nightmare Frame บางเครื่องนะครับของเมเรื่องนี้相手の猛攻、井上を向かわせるとしよう。ตัวนี้รู้สึกจะตัวฮิวใช่ไหม？高台に配置することが可範囲内であれば。準備 OK よ。このくらい耐えてみせる。โอ้ฮิวแรงฮิวแรงกว่าศัตรูตีอีกศัตรูจิ้มมานี่50นะこれで戦線は維持活用できそうな高田ไปในแมปเฟรมเครื่องนี้ตัวยิงลงไปいつでも行けるぜ頼むぜมันน่าจะสุ่มภาพได้นะเนี่ยดูมุมบนแล้วมันดูแบบเล็กๆไปนิดนึงแล้วมันก็จะมีตอนที่แบบในแมปเฟรมที่เป็นบอสนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะมีแบบเราสู้แบบเขาเรียกอะไรนะใช้อันติแล้วมันก็จะตัดฉากเข้าไปสู้กันนะเนี่ยนักนักยารุนะดังยะยุกเนื้อล็อบดาบไปเปิดบัฟเปิดอะไรไม่รู้เปิดไอ้มดแล้วก็สกิลเรียบร้อยกี้รู้สึกดาวปั้นใช่ไหมเออล่วงไปแล้วยาร์ดใช่ไหมกันเรียบร้อยแบทเทิลเคลียร์ถฉันเรื่องนี้เราข้ามเลยละกันนะครับอ่ะเพลงก็ต้องข้ามด้วยจริงๆเกมนี้เพลงพอนะแต่ถ้าเราเปิดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์あなたと一緒にทีนี้ก็เข้ามาสู่หน้าผู้แนะนำแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลาเชอร์หลักนะครับแล้วก็มาถึงการสุ่มกาชานะครับโอเคนะครับตอนแรกเขาก็จะให้เราสุ่มกาชา1ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกเป้าหมายคือซูซากุนะครับหรืออย่างน้อยควรจะได้คอร์เนเลียถ้าไม่ได้เนี่ยเหนื่อยนะครับแค่เล่นมันเป็นสายแท้งด้วยไงแล้วก็หุ่นมันจะยังไม่ค่อยเก่งนะช่วงแรกนะครับส่วนตัวอื่นก็ยิ่งหืดไปกันใหญ่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ
ดูสิว่าจะได้ไปต่อไหมเหมือนจะเงียบหรือเปล่าเกลือแน่ๆเลยซูซากุ3ดาวไม่มีลุงเลยอ่ะเมื่อกี้ที่ดูอ่ะมิลลี่นานาลี่เกลือแล้วล่ะแบบนี้เอ้าลุงมา1ตัวเอ้ยซูซากุยังดีที่ได้นะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ได้นี่จะไม่เล่นนะแต่ว่าถ้าได้นี่อย่างนี้ต้องเล่นแล้วสิเราก็จะได้แมวเฟรมแลนเซลอตนะครับตัวแบกช่วงต้นเลยตัวนี้นะครับที่เหลือไม่สนแล้วนี่น้องนีน่าเคเวลนี่ก็เก่งนะแต่อย่างว่ามันไม่มีไนท์แมร์เฟรมช่วงแรกนะครับอันนี้เชอรี่3ดาวนะครับนี่ล่ะโอ้ชาวซิบิเทเนียพ่อลูลุตไม่ได้ลูลุตนะได้พ่อลูลุตโอเคนะครับก็ได้มา1ตัวโอเคทีนี้ก็ไปจัดทีมลุยต่อนะครับเนี่ยให้แม่เฟรมเริ่มต้นนะถ้าเราไม่ได้แลนเซลอตหรือว่าหุ่นของคอเนเรียมานะครับมันจะมีอยู่แค่แบบเนี้ยแล้วมันดูแบบโอ้โหไม่น่าเล่นจริงนะมันต้องได้จริงอะถ้าไม่มีนี่แบบหืมหืดยกเว้นคนที่แบบเป็นสายเติมนะครับจริงๆมันจะมีหุ่นแจกนะเดี๋ยวรู้สึกจะมีแจกน่าจะเป็นตัวแต่ก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะครับเป็นหุ่นที่มันเขียนว่าโพลิสเนี่ยอาจจะจัดลงไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเลือกอะไรมากไม่ได้นะครับตามตูเตอร์เรียลไปชาร์ลส ที่เหลือก็จะเป็นพวกด่านนะครับจะมีเมนสตอรี่พวกเดลี่เควสนะครับการเอ็กพีดิชันนะแล้วก็เอ็กตาสตอรี่กับชาเลนจ์นี่เดี๋ยวจะปลดล็อกที่หลังนะครับก็เล่นตามเมนสตอรี่ไปก่อนเนื้อเรื่องนะครับมันจะแบ่งเป็นส่วนของการดูสตอรี่นะครับแล้วก็การลงแบทเทิลนะครับสตอรี่นี่จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับแค่กดดูแล้วก็ได้เพชรอันนี้จะเป็นด่านให้ลงนะครับศัตรูก็จะบุกมาจาก2ทางตรงนี้นะเราต้องป้องกัน2ช่องนะครับเนี่ยคอสของไอตัวแลนเซลอตกับซูซากุเห็นป่ะมันใช้คอสลงแค่14นะครับตรงนี้จะมีโกบอนคอสอยู่นะเวลาเราเอายูนิตลงนะครับมันใช้น้อยมากนะถือว่าเป็นตัวที่แบกได้ในช่วงต้นนะเพราะมันเก่งแล้วก็ใช้คอสน้อยนะครับมันถึงติดเทียร์ SS ช่วงต้นไงช่วงแรกนี่ยังปรับความเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวหลังๆถ้าปรับได้นะครับมันก็จะอืดๆนิดนึงเอื่อยๆศัตรูมาอีกช่องแล้วสุดละคู่3ดาวเกมนี้จะตลกตรงที่
เอาตัวละครชื่อเดียวกันลงไปได้นะนี่มีซูซากุกับซูซากุซูซากุ4ดาวกับซูซากุ3ดาวตัวนี้จะเป็นสายโล่นะครับก็มันจะบล็อกได้เนาะแต่แลนเซลอตเนี่ยมันจะตีเลยแต่เวลาเล่นสายบล็อกมันก็เอามาคอมโบกับพวกตัวยิงได้นะครับหรือพวกตัวโจมตีที่แบบโจมตีไกลขึ้นอะไรแบบนี้ได้นะส่งตัวฮีลงมาอันนี้มันจะเป็นเบสิกทีมแหละแต่เดี๋ยวพอมีอีเวนต์มาหลังๆก็ต้องใช้พวกตัวตู้อีเวนต์หรือว่าตัวที่แบบเทียร์สูงๆอยู่แล้วนะครับด่านบางด่านอะไรแบบนี้เนาะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนศัตรูนะครับที่เราต้องเคลียร์ในด่านอันนี้ที่6ตัวนะหมดเรียบร้อยก็ผ่านนะครับさすがだね。こんなの大したことないよ。ผ่านเรียบร้อยเทียมนี้จะมีเวลาผ่านด่านเนี่ยมันจะมีดาวบอกด้วยนะถ้าผ่าน3ดาวครบก็จะได้รับเพชรเพิ่มนะครับอ่ะล็อกอินวันแรกวันที่3จะได้ตั๋วนะครับตั๋วรุ้ง1ตัวนะครับแล้วก็วันที่6จะมีตั๋วสุ่มอีก10ใบนะครับที่เหลือนี่เป็นเขาเรียกว่าเพชรซากุระไดใช่ไหมเขียนว่าอะไรไม่มีบอกไม่มีเขียนบอกน่าจะเรียกว่าซากุระไดนี่แหละอันนี้เป็นล็อกอินโบนัสพวกตั๋วสกิปตั๋ว EXP นะครับโอ้จะแจกเพชรน้อยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกข่าวสารเนาะงานงานเสร็จแล้วนะแล้วก็มีเหมือนจะเป็นแพ็คซีซันพาสใช่ไหม Lost Story Back Pass Back นะครับเอาล่ะเรามาดูของแจกเริ่มต้นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวนะขอกดเปลี่ยนตรงนี้ก่อนไม่ชอบหน้าธรรมกิเท่าไหร่เลยตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมสุสักคุเราไปไหนแล้วพี่รอเราอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอตาลายเปลี่ยนหุ่นมาด้วยอ๋อตัวนี้จะเป็นหุ่นที่อยู่ข้างหลังโอเคเปลี่ยนไปตัวนึงก่อนโอ้ยแอบมุมเกินอีกทีเอามาประมาณเลอ4แล้วกันกาสโกนี่เต็มไปหมดโอเคฉากหลังเปลี่ยนได้นะแต่ว่าอันนี้รู้สึกจะสวยสุดละอีกอันมันเป็นมืดๆนะครับช่วงต้นมีแค่นี้แหละทีนี้ไปดูตรงมิชชั่นก่อนตรงนี้มันจะมีมิชชั่นอยู่ด้วยนะครับเป็นบิกินเนอร์มิชชั่นนะก็รีบทำนะครับแล้วมันจะได้ตั๋วกาชานะครับตั๋ว4ดาวรู้สึกว่าจะต้องลุยไปถึง14มิชชั่นนะครับก็จะได้เนาะแล้วก็จะมีได้ตัวนี้ด้วยนะครับเคลียร์ชัปเตอร์ที่1ขีด20นะครับได้เจเรเมีย3ดาวตัวนี้ก็ติดเทียร์ S นะครับแล้วก็จะมีไนท์แมร์เฟรมตรงนี้ด้วยอีกเครื่องนึงโอเคแล้วก็ของขวัญ นะครับมีซากุระได 3,300 นี่ไงไนโปลิสตัวที่เป็นโล่ตำรวจนะครับมีโอกิมีลูลุส3ดาวให้อ่ะก็จะเป็นไนโปลิสตัวนี้นะครับไนแมวเฟรมเครื่องฝึกของนักเรียนใช่ไหมอันนี้โอกินะครับเหมือนตัวแถมอะแล้วก็ลูลุส3ดาวใครเคยดูพวกเดดโน้ตนี่น่าจะคล้ายๆไลท์นะลูลุส
อุปนิสัยจะนั่นแหละแนวๆนั้นใกล้ๆกันจอมวางแผนหน้าฉากเป็นคนดีหลังฉากเป็นคนแบบอยากเอาชนะโอเคได้เพชรมา 4,000 นะครับทีนี้ก็ไปสุ่มกาชาไปดูดีว่ามีตู้อะไรบ้างนะครับมีเฮดสเกาโอ้ตรงนี้เหมือนจะการันตี4ดาวใช่ไหมนะครับอ๋อแต่ว่าตู้นี้มันจะเป็นตู้ที่ใช้เพชรเติมนะครับ 3,000 เพชรเติมการันตี4ดาว1ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลกูล่าสเกลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ตั๋วลุงนะครับที่แจกมาแต่ว่าต้องเล่นให้ผ่าน14มิชชั่นก่อนเนาะถึงจะได้ตั๋วลุงนะครับแล้วก็สเกลทิเก็ตนี่รู้สึกล็อกอินวันที่6นะครับไอตั๋วลุงนี่ล็อกอินวันที่3ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะสุ่มได้ตู้นี้ตัวเดียวนะครับอันนี้สุ่มฟรีไปก่อนรอบนึงฟรีอาจจะออกก็ได้นะว่าไปนั่นโหดำปึ๊ดเลย2ดาวเช็คดเคเวลอีกแล้วซ้ำด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลก่อนเดี๋ยวผิดตู้เรกูล่าสเกลตรงนี้ก็จะมีตัวละครที่จะได้ในตู้นี้นะครับของโกลบอนโกลบอนจะยังไม่มีไอ้นี่นะซีโร่นะครับกับบูไรซีโร่น่าจะมาทีหลังนะครับก็ใครที่อยากเก็บเพชรดองไว้ก็ได้ตัวนั้นก็เก่งนะครับอันนี้ที่น่าสนใจก็มีกัสโกแต่ถ้ามีเลสเซอร์ล็อตแล้วไม่ต้องกัสโกก็ได้นะไม่ค่อยต่างแล้วก็ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือคอร์เนเลียนะครับคอร์เนเลียรีบิทเนียแล้วก็กอเซเตอร์ของคอร์เนเลียนะครับที่เป็น4ดาวนะมีแค่นั้นผม4ดาวมีแค่นี้เลยแหละตอนช่วงต้นนะครับถ้าได้ยูเฟเมียคือคนขับอะมันเก่งอาจจะมีสกิลแปลกๆอย่าง C2 อะไรแบบเนี้ยเพียงแต่ว่ามันไม่มีหุ่นมาให้ก็จะเล่นลำบากนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดใครอยากจะเล่นจริงๆต้องหาอีเมลมาผูกเอานะโอเคเป้าหมายคือคอร์เนเลียขอให้ได้ขอให้โดนจัดไปฮึบเปรี้ยงรุ้งเฮ้ยโหลดนานๆอย่างเงี้ยได้แน่นอนรุ้งดิโอ้โหเดี๋ยวลุ้งไปไหนจองเคียงอะสุเบเตคลีอาซาเรตะไม่เช็คคือเมโตะเลยเซซิล特別派遣共同技術部所属のセシルクルミよ。ミナミ。あ、ダウタン3ダウ。え、ไม่ใช่ダウタン、โทโด。え、ตัวนี้ก็ใช้ได้。ได้บูไรคัสตอมของโทโดนะครับ。え、ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ。พอใช้ได้日本をブリッที่เหลือนี่เอาไปถูพื้นให้หมดโควิด第三王子クロビスラブリタニアだจักรพรรดิไม่ใช่องค์ชายที่3โควิดลาบริทาเนียโอ้ที่เหลือนี่เกลือหมดเลยฮะตัวนี้ล่ะคิวเบิร์ดคิวเบิร์ดได้ในแมนเฟรมนะกอเซเตอร์เครื่องของคิวเบิร์ดนะครับอัศวินกิลเบิร์ตจีพีกิลฟอร์ดต์โอเคที่เหลือเราก็ดองเพชรไปเลยก็ได้นะพูดถึงแหละถ้าได้เป็นซูซากุมาตั้งแต่ต้นนะกับคอร์เนเลียนะครับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าซูซากุจะดีกว่านะที่เหลือก็ดองเพชรไปรอไอ้นี่เลยนะครับซีโร่กับบูไรซีโร่นะครับ
่ะเพราะว่าเดี๋ยวตั๋ว4ดาวฟรีมันจะมีอยู่แล้วอีก2ใบแน่นอนเล่น3วันก็จะมี4ดาว3ตัวแหละนะครับอย่างน้อยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ